บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับระดับภาษาและคำราชาศัพท์ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับที่คำนามสามัญนะครับที่เป็นคำพูดนะครับคำพูดนะครับของส่วนนี้นะครับเขาจะแยกแค่2เขาเรียกอะไร2ลำดับนะครับก็คือจะเป็นของพระมหากษัตริย์ก็จะอยู่ในใช้คำเดียวกันนะครับก็คือพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีแล้วก็สยามกุฎราชกุมารและสยามบรมราชกุมารีนะครับจะใช้คำเดียวกันนะครับในส่วนถ้าเป็นคำพูดจะใช้ว่าอะไรให้ทายพระอะไรพระราชดำรัสพระราชเขียนตัวใหญ่ไปหน่อยไม่เป็นไรได้อยู่ขออนุญาตเกินมานิดนึงนะดำรัสอันนี้เหมือนงองูไปป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงพระราชดำรัสพระราชดำรัสก็คือคำพูดของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีสยามกุฎราชกุมารแล้วก็สยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วถ้าเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้านะครับจะใช้ว่าพระดำรัสนะครับใช้ว่าพระดำรัสนะครับสำหรับพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าแล้วก็หม่อมเจ้าใช้พระดำรัสเหมือนกันนะครับมาดูกันต่อเลยที่ความคิดความคิดนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์อันนี้คล้ายๆกับในส่วนของคำพูดนะครับจะแบ่งเขาเรียกอะไรเหมือนใช้2ลำดับเท่ากันนะครับใช้2คำนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนะครับสำหรับสยามกุฎราชกุมารแล้วก็สยามบรมราชกุมารีจะใช้ว่าพระราชอะไรความคิดพระราชดำริดำริโอเคแต่ถ้าเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าแล้วก็หม่อมเจ้าเนี่ยนะครับจะใช้ว่าพระดำริดำริก็คือคิดนะครับก็คือคิดนะครับพระองค์ก็โดยเฉพาะในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่ารัชกาลที่9เนี่ยนะครับก็มีพระองค์เนี่ยทรงเป็นนักคิดจริงๆนะครับเพราะว่าพระองค์มีโครงการในพระราชดำริที่เขาเรียกอะไรที่ช่วยพัฒนาฟื้นฟูแล้วก็เขาเรียกอะไรสร้างความแก้ปัญหาด้วยบางโครงการของพระองค์เนี่ยก็แก้ปัญหาเช่นโครงการแก้มลิงโครงการแกล้งดินแกล้งดินนี่ก็คือจะแก้ปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรมเนาะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโครงการปลูกยะแฝกนะครับเพราะว่าพระองค์รัชกาลที่9เนี่ยทรงพระดำริว่ามีพระราชดำริว่าคือยะแฝกเนี่ยเป็นพืชที่เขาเรียกอะไรอ่ะรากของยะแฝกเนี่ยสามารถที่จะหยั่งลงไปได้ลึกมากซึ่งถ้าจะเป็นปัญหาเวลาน้ำท่วมหรืออะไรแบบเนี้ยยะแฝกเนี่ยจะสามารถที่จะชะลอการพังทลายของหน้าดินได้เพราะว่าสามารถที่จะยึดดินไว้ได้พระองค์ก็เลยที่จะมีโครงการปลูกยะแฝกไว้นะครับแล้วยะแฝกเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นวัชพืชเพราะว่าสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้นะครับก็คือเป็นความพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นพระราชดำรินะครับใช้3พระองค์ไม่3พระองค์เขาเรียกอะไร3 4พระอิสริยยศนี้นะครับแล้วก็พระดำริก็จะใช้สำหรับพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าแล้วก็หม่อมเจ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอายุนะครับจริงๆอายุเนี่ยจะต้องใช้เขาเรียกอะไรอย่างเหมือนประมาณว่าจะต้องมีด้วยว่าสมมุติว่ามีอายุจุดๆปีคือเป็นอายุตัวเลขแล้วก็ปีนะครับเพราะฉะนั้นครูจะเขียนตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนะครับจะใช้ว่าพอมั้ยเนี่ยโอเคพอมีพระชนมพรรษาและตรงเนี้ยจุดเนี้ยก็คือตัวเลขว่าพระองค์เนี่ยมีพระชนมพรรษากี่และสุดท้ายอ่ะคือถ้ามีตัวเลขอ่ะจะต้องมีเขาเรียกอะไรลักษณะนามหลังตัวเลขใช่ไหมที่ก็คือปีนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีจะใช้ว่าจุดพรรษา
อย่างที่ครูได้ลองยกตัวอย่างที่เป็นส่วนของระดับภาษาในตอนต้นคาบว่าเนื่องในมหาโอกาสมหามงคลใช่ไหมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระชนมพรรษา85พรรษานะครับก็คือต้องใส่ตัวเลขตรงนี้แล้วก็ตามด้วยพรรษาจริงๆเนี่ยจะใช้ตรงนี้ว่ามีพระชนมพรรษาจุดๆๆพรรษาหรือว่าใช้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเด็กๆได้เหมือนกันก็คือใช้ว่าเจริญพระชนมพรรษาจุดๆๆพรรษาครูป้องจะบอกว่าจริงๆคำนี้โยงเข้าความรู้ครั้งที่แล้วเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนเราจะได้จริงๆๆการที่เราจะเข้าใจอะไรเราต้องมีการถ้าส่วนภาษาไทยนะการเน้นย้ำซ้ำทวนเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็เหมือนแบบค่อนข้างที่จะจดจำแล้วก็เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับพระชนมพรรษาคำนี้เป็นคำสมาธิถูกไหมตามหลักสมาธิเป๊ะเลยอันนี้เป็นสมาธิแบบชนก็คือสมาธิแบบทั่วไปนะครับมาจากคำว่าพระชนใช่ไหมพระชนบวกคำว่าพรรษาแล้วคราวนี้จำที่ครูสอนได้ไหมเมื่อรู้สึกจะเป็นคาบก่อนเรื่องคำสมาธิว่าด้วยหลักของคำสมาธิเนี้ยถ้าคำแรกมีไม้การันหรือสระอะไรนะมีการันก็ต้องตัดออกถ้าประวิสัญชนีก็ต้องตัดออกใช่ไหมก็เลยต้องตัดตรงนี้ออกตัวดึงก็จะเป็นพระชนมพรรษาแบบนี้ไม่มีตัวการันนะครับอันนี้ก็เป็นคำสมาธิเห็นไหมบอกแล้วการเรียงลำดับครูก็ได้เรียงเขาเรียกอะไรเรียงเนื้อหาเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาต่อยอดกันเนาะถือว่าเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนด้วยนะครับมาดูนะครับของพระมหากษัตริย์แล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีจะใช้ว่ามีพระชนมพรรษาจุดๆๆพรรษาอันนี้ใส่ตัวเลขหรือเจริญพระชนมพรรษาจุดๆๆพรรษาแล้วคราวนี้ถ้าเป็นในส่วนของตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารองค์รัชทายาทหรือว่าตำแหน่งพิเศษของสมเด็จพระเทพนะครับก็คือสยามบรมราชกุมารีจะใช้ว่ามีคุณป้องจะเห็นพอไหมพอแล้วมีพระชนมายุจดๆๆพรรษาขออนุญาตเขียนข้างบนนะครับเดี๋ยวไปทับโอเคชนมายุเนี่ยก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่อันเนี้ยเป็นสมาธิแบบสนธิไม่ใช่แค่ชนเฉยๆมันมีการเชื่อมเสียงนะครับมาจากคำว่าอยากใช้สีแดงเดี๋ยวนะพระชนใช่ไหมบวกอายุพระชนบวกอายุใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ก็มีการเชื่อมเสียงด้วยการตัดตัวนี้ออกแล้วอันนี้ก็ปึ๊บไปเลยนะครับกลายเป็นพระชนมายุพระชนมายุนะครับเห็นไหมตัดตรงนี้ออกปุ๊บอันนี้ก็สนธิสมาธิแบบนี้ไปเลยกลายเป็นพระชนมายุมีพระชนมายุพรรษาหรือว่าจะเริญขออนุญาตเลยมานิดนึงนะจะเริญพระชนมายุจุดๆๆพรรษาก็คือไอ้ตรงจุดๆๆๆเนี่ยก็ใส่ตัวเลขนะครับว่าพระองค์มีพระชนมายุกี่พรรษาเช่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบเท่าไหร่62พรรษาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งสยามบรมราชกุมารีแล้วก็สยามมกุฎราชกุมารนะครับแล้วถ้าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับหรือว่าพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้านะครับเช่นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวดีนารีรัตน์นะครับและหม่อมเจ้าหม่อมเจ้านี่จริงๆมีตอนนี้มีหลายพระองค์ก็ยังมีหลายพระองค์อยู่ที่ครูนึกออกก็มีหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะครับหรือว่าท่านมุ้ยนะครับที่สร้างภาพยนตร์ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับมีหลายพระองค์นะครับที่ยังทรงพระชนชีพอยู่ก็อย่างเช่นหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลมีหม่อมเจ้านวพัฒน์ยุคลหม่อมเจ้าปุษาสวัสดิวัฒน์หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีมีหลายพระองค์นะครับถ้าเป็นในส่วนของพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าแล้วก็หม่อมเจ้าเนี่ยจะใช้ว่าพระชันสาชันสาเนี่ยแปลว่าปีเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะเอ้ยขอโทษชันสาแปลว่าอายุชันสาแปลว่าอายุแปลว่าอายุอ้าวไม่เป็นสีชมพูให้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะงงโอเคดึงดึงพระชนสาแปลว่าอายุชนสาเนี่ยแปลว่าอายุถ้ามีพระนี่คืออะไรพระไม่ใช่พระสงฆ์นะ ไม่ใช่พระชื่อชนสานะเด็กๆพระนี่ก็คือผู้ประเสริฐใช่ไหมที่เราเรียนกันเมื่อครั้งที่แล้วกับเรื่องสมาธินะครับก็คือถ้ามีพระหรือวรนำหน้าและตามด้วยบาลีสันสกฤตเนี่ยจะถือว่าเป็นสมาธิใช่ไหมวรหรือพระเนี่ยแปลว่าประเสริฐก็คืออายุอันประเสริฐนะครับพระชนสาจุดๆๆอายุอันประเสริฐเนี่ยแล้วคราวเนี้ยเขาแรกว่าลักษณะนามใช้ว่าปีนะครับจุดๆๆๆปีนะครับจะไม่ใช้ว่าเป็นพระชนสาจุดๆๆอายุไม่ใช่นะครับต้องใช้ว่าพระชนสาจุดๆลงท้ายว่าปีจริงๆข้อสอบจะเอามาหลอกเยอะเขาจะใช้ว่าพระชนสาจุดๆแล้วก็ตรงท้ายด้วยว่าชนชนสาหรือว่าพระชนมายุก็ต้องใช้ว่าพรรษาพระชนสาไม่ใช้ลงท้ายว่าชนสาหรือว่าไม่ใช้ว่าพระชนสาจุดๆๆปีอันนี้ถือว่าผิดนะครับก็จะใช้ว่าพระชนสาจุดๆปีนะครับไม่ใช่พระชนสาจุดๆๆพรรษานะอันนี้ไม่ใช่พระชนสาจุดๆๆพรรษาอันนี้ผิดอันนี้ผิดเลยต้องใช้ว่าพระชนสาจุดๆๆปีนะครับเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะในส่วนของนามประชาศัพท์ต่อไปเป็นสรรพนามประชาศัพท์สรรพนามประชาศัพท์เนี่ยจะมี2ที่ครูนะครับได้นำมาสอนจะมีประชาศัพท์สรรพนามบุรุษที่1แล้วก็สรรพนามราชศัพท์บุรุษที่2นะครับบุรุษที่1ก็คือแทนตัวเรานะครับที่เป็นผู้พูดนะครับส่วนบุรุษที่2ก็คือแทนพระองค์ท่านที่เรากล่าวถึงนะครับจริงๆแล้วครูจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสนักที่จะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จเขาเรียกอะไรเข้าเฝ้าพระองค์ท่านว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์เองหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์แต่ว่าบางครั้งที่เราเขาเรียกอะไรอย่างครูเงี้ยได้มีโอกาสเช่นบางทีครูต้องเขียนจดหมายเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการที่จะกระทำสิ่งต่างๆเช่นใช้ขอพระรูปขอพระบรมฉายาลักษณ์บ้างหรือว่าขอพระราชทานเกี่ยวกับพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบ้างนะครับในการที่จะเขาเรียกอะไรเอามาใช้นะครับในการทำเกี่ยวกับงานของครูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยอาจจะได้ใช้บ้างเพราะว่าครูจะต้องใช้ในการเขียนจดหมายซึ่งจดหมายเนี่ยก็ต้องเป็นจดหมายที่เป็นระดับพิธีการแม่ก็จะต้องใช้คำสระสลวยแล้วก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าการใช้คำราชศัพท์ต่างๆอะไรแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเด็กๆนี้อาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเผื่ออนาคตว่าเราได้มีโอกาสได้เขียนจดหมายหรือว่าได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านจริงๆเนี่ยก็จะได้ใช้ให้ถูกต้องเนาะนะครับมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกจะเป็นสรรพนามประชาศัพท์บุรุษที่1แทนตัวเราเนาะแทนตัวเราอันนี้แทนผู้พูดหรือผู้เขียนเพราะว่าตอนที่ครูเขียนจดหมายครูก็เป็นผู้เขียนใช่ไหมแทน
ขอโทษอันนี้นะบทที่2แทนผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านนะครับแทนผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านนะครับถ้าเราจะใช้นะครับคำว่าข้าพระพุทธเจ้าเราเป็นข้าพระพุทธเจ้าพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นพระสมุติเทพนะครับเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยน่าจะสมัยอยุธยานะครับว่าพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเป็นตัวแทนของเทพหรือว่าเราจะเรียกว่าสมุติเทพนะครับจะใช้ว่าข้าพระพุทธเจ้าเราเป็นข้าของบริวารของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นบริวารขององค์เทพนะครับข้าพระพุทธเจ้านะครับจะถ้าเราใช้ว่าข้าพระพุทธเจ้านะครับสรรพนามบทที่2ถ้าเป็นเรากล่าวถึงนะครับพระบาทพระมหากษัตริย์หรือว่าสมเด็จพระบรมราชินีนะครับเราจะใช้แทนพระองค์ท่านนะครับว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเราจะไม่สามารถที่จะพูดกับพระองค์ท่านได้โดยตรงเราจะต้องพูดกับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใต้เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าพิจารณาตามรูปของคำนะครับก็คือจะพูดกับฝ่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็คือใต้เขาเรียกอะไรอ่ะเศษเขาเรียกอะไรผงธุลีที่อยู่ใต้ฝ่าพระบาทของท่านนะครับธุลีนี่ก็คือเป็นเศษผงเป็นผงนะครับละอองผงที่อยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์ท่านนะครับใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนะครับถ้าเราสามารถใช้คำว่าข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็แทนพระองค์ท่านนะครับที่เป็นผู้ฟังผู้เขียนในกรณีที่เป็นสยามมกุฎราชกุมารหรือว่าสยามบรมราชกุมารีนะครับว่าใต้ฝ่าละอองพระบาทก็คือไม่มีคำว่าธุลีนะครับอันนี้ก็คือจะแสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้คำรัชศัพท์ที่ลดหลั่นนะครับตามพระอิสริยยศนะครับใต้ฝ่าละอองพระบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับเราจะใช้ว่าใต้ฝ่าพระบาทก็คือไม่มีคำว่าละอองนะครับก็คือจะเหมือนตัดทอนไปนะครับก็คืออย่างถ้าเป็นสรรพนามบุรุษที่2นะครับที่เป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีจะมีคำว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็คือมีคำว่าธุลีนะครับถ้าเป็นสยามมกุฎราชกุมารแล้วก็พระอิสริยยศสยามบรมราชกุมารีนะครับจะใช้คำว่าใต้ฝ่าละอองพระบาทก็คือไม่มีคำว่าธุลีนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับจะใช้ว่าใต้ฝ่าพระบาทไม่มีคำว่าละอองธุลีหรือว่าอันนี้ก็ลดหลั่นคำนี้ลงไปนะครับมาดูต่อนะครับก็ต่อไปจะเป็นถ้าเป็นกรณีอย่างเราจะใช้คำราชศัพท์นะครับที่กล่าวถึงพระอนุวงศ์นะครับเมื่อสักครู่นี้จะเป็นถ้าย้อนกลับไปนะครับขอโทษอันนี้นะครับจะเป็นพระมหากษัตริย์ลงมาถึงสมเด็จเจ้าฟ้านะครับสรรพนามราชศัพท์บุรุษที่1เนี่ยจะใช้เหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือใช้ว่าข้าพระพุทธเจ้านะครับแต่ว่าสรรพนามที่แทนพระองค์ท่านนะครับที่เป็นบุตรที่2เนี่ยก็จะมีความลดหลั่นกันตามพระอิสริยยศนะครับตามที่ครูได้ชี้แจงไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการใช้คำราชศัพท์นะครับที่เกี่ยวกับสรรพนามราชศัพท์เกี่ยวกับพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าหรือว่าหม่อมเจ้าเนี่ยก็จะใช้สรรพนามแทนตัวเราที่ไม่ใช่ข้าพระพุทธเจ้านะครับถ้าเป็นพระองค์เจ้าเนี่ยจะใช้ถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะใช้ว่าก้าวกระหม่อมนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใช้ว่าเกล้ากระหม่อมฉันแทนตัวเราที่เป็นผู้พูดหรือว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่1นะครับถ้าเป็นสรรพนามประชาสัพบุรุษที่2ก็คือแทนพระองค์ท่านนะครับถ้าเป็นพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าเนี่ยจะใช้ว่าฝ่าพระบาทเราจะคุยกับฝ่าเท้าของท่านนะครับตามรูปคำนะครับถ้าเป็นส่วนของพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้านะครับก็จะใช้ว่ากระหม่อมหรือหม่อมฉันอันนี้แทนตัวเรานะครับที่จะไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปพูดหรือว่ากล่าวถึงพระองค์ท่านนะครับแล้วก็แทนพระองค์ท่านนะครับที่เป็นสรรพนามประชาสัพท์บุตรที่2ว่าฝ่าพระบาทอันนี้จะใช้เหมือนกันเลยนะครับเด็กๆฝ่าพระบาทเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าแล้วก็หม่อมเจ้าเนี่ยจะแตกต่างกันที่สรรพนามประชาสัพท์บุตรที่1ที่แทนตัวเรานะครับก็คือถ้าเป็นพระองค์เจ้าใช้ว่าก้าวกระหม่อมผู้หญิงใช้ผู้ชายใช้ว่าก้าวกระหม่อมผู้หญิงใช้ว่าก้าวกระหม่อมฉันแล้วถ้าเป็นหม่อมเจ้านะครับผู้ชาย
ถ้าตัวเราแทนตัวเองว่าเป็นกระหม่อมถ้าเป็นผู้หญิงแทนว่าหม่อมฉันในขณะที่ถ้าเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยเราจะใช้แทนตัวเราเลยว่าข้าพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราจบไปแล้วเนาะในส่วนของคำนามประชาศัพท์แล้วก็คำสรรพนามประชาศัพท์เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับที่คำกริยาประชาศัพท์นะครับคำกริยาประชาศัพท์เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้นะครับโดยใช้คำว่าทรงหน้าคำกริยาสามัญนะครับก็จะใช้คำว่าทรงเนี่ยนำหน้าคำกริยาสามัญนะครับคำนามสามัญแล้วก็คำนามประชาศัพท์ก็คือนำคำว่าทรงหน้ากริยาสามัญนามสามัญและนามประชาศัพท์เพื่อให้เป็นกริยาประชาศัพท์ได้นะครับในส่วนของที่เป็นคำกริยาสามัญนะครับก็คือสามารถใช้คำว่าทรงและการที่เราใช้ทรงนำหน้าเนี่ยก็จะเป็นกริยาประชาศัพท์ได้เช่นทรงกระโดดนะครับกระโดดนี่เป็นนามสามัญถูกไหมทรงขอโทษกระโดดนี่เป็นกริยาสามัญเนาะกริยาสามัญวิ่งก็เป็นกริยาสามัญอะไรอีกทรงฟังเนาะทรงฟังฟังก็เป็นกริยาสามัญฟังเนี่ยแล้วก็ทรงอะไรทรงว่ายน้ำว่ายน้ำก็เป็นกริยาสามัญไอ้วงกลมนี่คือกริยาสามัญนะครับวิ่งนี่ก็กริยาสามัญฟังกริยาสามัญว่ายน้ำก็กริยาสามัญก็คือเราสามารถเติมคำว่าทรงไปได้นะครับเพื่อให้สร้างให้เป็นคำกริยาประชาศัพท์นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ทรงนะครับร่วมกับคำนามสามัญเพื่อให้เป็นคำกริยาประชาศัพท์ได้เช่นทรงม้านะครับทรงม้าคืออะไรก็คือขี่ม้านะครับม้านี่เป็นนามสามัญเนาะแล้วก็ทรงศีลนามสามัญเหมือนกันนะครับทรงม้าเนี่ยจะมีพระบรมวงศานุวงศ์สองพระองค์นะครับที่มีความพระปรีชาในด้านของการขี่ม้าทรงม้านะครับก็คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะครับที่มีความพระปรีชาด้านการทรงม้านะครับพระองค์ก็เคยไปแข่งขันด้วยทรงเคยแข่งขันด้วยนะครับก็ได้รับเหรียญรางวัลมากมายนะครับเป็นพระปรีชาสามารถของพระองค์นะครับทรงเรือใบนะครับทรงเรือใบเรือใบนี่ก็เป็นนามสามัญนะใช่เนาะทรงเรือใบนะครับทรงอะไรอีกทรงดนตรีทรงดนตรีใช่ดนตรีก็เป็นนามนะครับทรงดนตรีก็คือเล่นดนตรีนะครับอย่างในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็จะทรงเป่าแซกโซโฟนนะครับพระองค์ก็มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีแบบเป็นคีตกวีที่ทรงปริศสามารถจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ทรงนะครับร่วมกับคำนามสามัญเพื่อให้เป็นคำกริยาประชาศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับสามารถใช้ทรงนะครับร่วมกับนามราชาศัพท์ให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้นะครับเช่นคำว่าทรงพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์เนี่ยก็คือพระปรีชาด้านการเขาเรียกอะไรการใช้เขาเรียกอะไรอักษรตัวอักษรนะครับก็คือทั้งเขาเรียกอะไรทั้งส่วนของการครูขออนุญาตใช้คำสามัญนะครับเขียนหนังสือเขียนหนังสือก็ต้องคิดคำใช่ไหมเขียนหนังสือนี่ครูหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์บทประพันธ์กลอนร้อยกลองหรือว่าเป็นวรรณกรรมอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นพระราชหัตถ์เกี่ยวกับจดหมายอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชนิพนธ์จดหมายที่เป็นเขาเรียกอะไรที่แบบให้ความรู้อะไรแบบนี้เช่นไกลบ้านของรัชกาลที่5นะครับในรูปแบบจดหมายหรือว่าแต่งเพลงนะครับแต่งเพลงนี้พระองค์ในแต่งเพลงนะครับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่9นะครับก็มีเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับเพลงเช่นชื่อครูจากสายฝนใกล้รุ่งยามเย็นเป็นหลายบทเพลงนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่พระองค์เนี้ยทรงได้พระราชนิพนธ์ไว้นะครับมากมายหลายอย่างแล้วก็มีความไพเราะมากด้วยนะครับพระองค์เนี่ยทั้งพระราชนิพนธ์เพลงด้วยแล้วก็เล่นทรงดนตรีด้วยคือพระองค์ก็คืออัจฉริยภาพพระทรงพระอิสระภาพจริงๆนะครับแล้วคราวนี้นะครับก็จะมีการใช้คําว่าทรงมีแล้วก็ทรงเป็นนะครับทรงมีและทรงเป็น
นะครับการใช้ทรงมีทรงเป็นเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ทรงมีหรือทรงเป็นเนี่ยร่วมกับคำสามัญเท่านั้นเช่นทรงมีโทรศัพท์นะครับทรงเป็นอาจารย์นะครับจะไม่ใช้ทรงมีทรงเป็นนะครับอันนี้เด็กๆข้อสอบออกบ่อยมากอันนี้ข้อสอบออกบ่อยจริงๆออกทุกปีทรงมีทรงเป็นเนี่ยไม่ใช้หน้าคำราชาศัพท์เลยเขาใช้คำว่าเลยจริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าทรงมีทรงเป็นเนี่ยจะต้องใช้กับคำที่เป็นคำข้างหลังที่เป็นคำสามัญเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนามสามัญก็ได้หรือนามราชาศัพท์นามสามัญก็ได้หรือกริยาสามัญก็ได้แต่ห้ามใช้กับนามราชาศัพท์หรือกริยาราชาศัพท์นะครับเช่นทรงมีโทรศัพท์ทรงเป็นอาจารย์นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเราจะใช้ทรงมีทรงเป็นได้กรณีนี้เท่านั้นนะครับร่วมกับคำหลังที่เป็นคำสามัญเท่านั้นกาดอกจันไว้300ดอกได้เลยนะครับแล้วคราวนี้กรณีเนี้ยถ้าเป็นกรณีนี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทรงร่วมกับคำราชาศัพท์นะครับไม่ต้องใช้ทรงอันนี้ไม่ต้องใช้ทรงมีและเป็นถ้าเป็นแบบว่าเราจะใช้มีและเป็นแล้วข้างหลังเนี่ยต้องเป็นราชาศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นนามราชาศัพท์หรือกริยาราชาศัพท์ก็ได้เช่นมีพระราชปฏิสันราชปฏิสันถานนะครับมีพระราชปฏิสันถานคือมีพระอะไรคำพูดทักทายนะครับก็คือไม่ต้องเติมทรงเห็นปะไม่ใช่ว่าทรงมีพระราชปฏิสันถานเพราะว่าเนี่ยเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องทรงนะครับมีพระราชปฏิสันถานหรือเป็นพระราชนัดดาเป็นหลานของสมมติพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าต่างๆเช่นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เป็นต้นนะครับเป็นพระราชนัดดาเป็นต้นนะครับหรือว่าอย่างพระรัชกาลที่พระจะพูดยังไงดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นนะครับคำที่เป็นคำกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องใช้ทรงนำหน้าก็คือถ้าเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วก็ไม่ต้องทรงก็คือใช้คำนั้นได้เลยนะครับโปรดเนี้ยอย่างที่ครูบอกแล้วว่าโปรดเนี้ยอันนี้เป็นคำยืมภาษาเขมรนะครับเขาชอบใช้ผิดมากเขาสอบก็ออกบ่อยคือคำว่าทรงโปรดผิดนะเด็กๆอันเนี้ยจดไว้เลยผิดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะโปรดเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องใช้ทรงโปรดได้เลยนะครับเสวยทรงเสวยไม่มีนะครับเสวยก็แปลว่าอะไรรับประทานนะครับเสวยนี่ก็เขมรเหมือนกันประทับนะครับประทับนี่ก็เขมรเหมือนกันประทับนะครับอันนี้ก็เป็นคำราชาศัพท์เป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องเติมทรงแต่ทรงเนี่ยสามารถใช้คำหน้าคำนามราชาศัพท์ได้แต่ถ้าเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องใช้ทรงเพราะว่าเราสามารถใช้คำนั้นได้เลยไม่ต้องเติมทรงข้างหน้านะครับมาดูกันต่อมาดูนะครับการใช้กริยาราชาศัพท์นะครับแต่ละพระองค์นะครับขออนุญาตนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์จะใช้ว่าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเด็กๆอนุญาตไม่มีสระอินะไม่เหมือนญาติพี่น้องนะครับเด็กๆต้องจำนะครับไม่มีสระอินะครับเขียนแบบนี้นะครับไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ถ้าอย่างญาติพี่น้องเนี่ยต้องมีนะครับขออนุญาตนะครับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับใช้กับพระมหากษัตริย์นะครับ
ขอพระราชทานพระราชานุญาตก็คือไม่มีคำว่าบรมนะครับอย่างที่ครูป้องได้บอกไว้ก็คือบรมเนี่ยจะใช้สำหรับพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวเท่านั้นนะครับนอกจากมีคำเดียวก็คือพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ใช้กับสมเด็จพระบรมราชินีเพราะว่าเป็นชื่อของตำแหน่งนะครับขอพระราชทานพระราชานุญาตนะครับใช้กับสมเด็จพระบรมราชินีสยามกุฎราชกุมารและก็สยามบรมราชกุมารีนะครับขอพระราชทานพระอนุญาตนะครับใช้กับพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับครูขอเสริมนิดนึงละกันนะครับจะมีคำว่าพระราชทานแล้วก็ประธานที่แปลว่าให้อย่างที่เขาเรียกอะไรออกข่าวบ่อยๆข่าวพระราชสำนักบ่อยๆเนี่ยก็คือพระราชทานปริญญาบัตรนะครับคราวนี้ก็คือการใช้พระราชทานหรือประธานคำนี้จะพิเศษหน่อยนะครับก็คือพระราชทานเนี่ยจะใช้ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปรวมทั้งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีด้วยเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอกด้วยนะครับชั้นเอกชั้นทูลกระหม่อมแต่ว่าพระองค์ในทรงลาออกแต่ว่าการใช้ราชศัพท์เนี่ยจะต้องใช้ตามพระอิสริยศักดิ์ตามเดิมของพระองค์นะครับก็รวมไปถึงสมเด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ด้วยนะครับจะใช้ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปนะครับจนถึงพระมหากษัตริย์ประธานนี่คือจะใช้ตั้งแต่พระองค์เจ้าลงมาจนถึงหม่อมเจ้านะครับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับสมเด็จพระบรมราชินีสยามกุฎราชกุมารและก็สยามบรมราชกุมารีนะครับขอพระราชทานพระอนุญาตนะครับใช้สำหรับพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าตรงนี้ใช้ว่าพระราชตรงนี้ใช้ว่าพระนะครับอันนี้ไม่ราชานะครับพระอนุญาตนะครับเพราะว่าเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าแต่ว่าพระราชทานเนี่ยใช้ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปประธานนี่ก็พระองค์เจ้าโอเคนะครับขอพระราชทานพระอนุญาตก็คือพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าขอประธานพระอนุญาตก็จะใช้สำหรับพระอนุวงศ์นะครับชั้นพระองค์เจ้าถึงหม่อมเจ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของคำว่าคำสามัญที่ว่ารับสั่งนะครับคำนี้เนี่ยจะมีความหลากหลายนิดนึงเพราะว่าจะใช้ตามค่อนข้างตามพระอิสริยยศเลยนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์จะใช้ว่ามีพระราชกระแสรับสั่งนะครับพระมหากษัตริย์นะครับถ้าเป็นพระบรมสมเด็จพระบรมราชินีนะครับจะใช้ว่าพระราชสวนีนะครับสยามกุฎราชกุมารนะครับใช้ว่าพระราชบัณฑูลนะครับถ้าเป็นสยามบรมราชกุมารีนะครับจะใช้ว่าพระราชบัญชาอันนี้แปลว่าคำสั่งหมดเลยนะครับรับสั่งนะครับถ้าเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วพระองค์เจ้าใช้ว่ามีพระดำรัสสั่งนะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายนะครับหม่อมเจ้าใช้ว่ามีรับสั่งนะครับต่อไปเสียชีวิตนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีสยามกุฎราชกุมารแล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงพระเสวตฉัตร7ชั้นอันนี้จะเป็นค่อนข้างรายละเอียดปลีกย่อยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการเฉลิมพระยศสมเด็จเจ้าฟ้าบางพระองค์นะครับให้ต่างๆอะไรต่างๆอันนี้ก็จะมาจำแนกสมเด็จเจ้าฟ้าอีกทีนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เจ้าพระบรมชินีเสียมกุฎราชกุมารหรือว่าสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงพระสวดแต่จะสัตว์7ชั้นเช่นสยามบรมราชกุมารีนะครับจะใช้ว่าสวรรคตนะครับเช่นสวรรคตอ่านว่าสวรรคตนะไม่ใช่สวรรคตนะเช่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559นะครับหรือว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับในรัชกาลที่7นะครับเสด็จสวรรคตนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2428หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้น่าจะ27 28นะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับ
หรือว่าถ้าเป็นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับก็เช่นสมเด็จเจ้าฟ้าเดี๋ยวนะไม่สิต้องสมเด็จเจ้าฟ้าที่พระสวัสดิ์จักรเจ็ดชั้นนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี้ยจะมีสมเด็จเจ้าฟ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ได้รับการเฉลิมพระยศพิเศษนะครับเช่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตอนสมัยนั้นนะสมัยร.5จะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเอ้ยไม่พระอนุชาธิราชจะมีช่วงหนึ่งช่วงร.6เพราะว่าต้องย้อนนิดนึงคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์เนี่ยมันไม่มีพระราชโอรสเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะต้องเหมือนคือจะตั้งรัชทายาทก็เมื่อไม่มีพระโอรสก็ต้องตั้งจากน้องชายลำดับต่อไปพระองค์ท่านก็เลยมอบเขาเรียกอะไรอ่ะให้คำนำหน้าพระอนุชาน้องชายคือพระอนุชาเนาะก็เลยพระราชทานคำนำหน้าพระอนุชาที่เป็นเจ้าฟ้าที่เป็นลำดับต่อไปว่าพระอนุชาธิราชก็คือพระน้องชายที่จะดำเนินเขาเรียกอะไรต่อไปอ่ะที่จะขึ้นมาถ้าเกิดพระองค์แบบว่าเป็นสวรรคตไปก็คือจะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทนแต่ว่าที่เป็นพระอนุชาธิราชที่เป็นน้องชายจริงๆอ่ะที่ขึ้นต่อของราชต่อจากพระองค์คือรัชกาลที่7นะครับซึ่งรัชกาลที่7ยังไม่ได้รับการสถาปนาเป็นพระอนุชาธิราชด้วยนะครับสมัยนั้นจะมีพระอนุชาธิราชนะครับในสมัยร.6เนาะสมัยร.6นะครับใช้คำว่าที่วงคตก็คือใช้ว่าที่วงคตนะครับเช่นพระสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมานะครับเป็นต้นนะครับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถนะครับกรมหลวงเดี๋ยวนะครูจำกรมหลวงของพระองค์ท่านไม่ได้นะครับเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถก็ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชเหมือนกันนะครับเป็นน้องชายที่จะที่รัชกาลที่6ได้ทรงแต่งตั้งไว้เนื่องจากพระองค์เนี่ยยังไม่มีพระราชโอรสนะครับแต่ว่าเมื่อพระรัชกาลที่6เนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468พระองค์ก็ไม่มีพระโอรสนะพระราชโอรสนะครับแต่ว่ามีพระราชธิดานะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าฟ้ารู้สึกจะเป็นเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดานะครับสิริโสภาพันวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวของรัชกาลที่6นะครับก็ไม่ได้ขึ้นครองราชเนื่องจากว่าเป็นพระราชธิดานะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้านะครับเสียชีวิตจะใช้ว่าสิ้นพระชนนะครับก็คือจะอันนี้ก็จะแยกสมเด็จเจ้าฟ้าอีกเขาเรียกอะไรอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ไม่ได้รับการสถาปนาก็จะใช้ว่าสิ้นพระชนถ้าเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ได้รับการเฉลิมพระยศพิเศษนะครับในสมัยร.6ก็เช่นพระอนุชาธิราชตามที่ครูได้ยกตัวอย่างไปแต่ว่าในรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งใดๆมีสมัยรัชกาลที่6นะครับส่วนขออธิบายนิดนึงเนาะในส่วนของสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงพระสเวตฉัตร7ชั้นรวมทั้งองค์รัชทายาทเช่นจริงๆแล้วว่าตำแหน่งเนี้ยสยามกุฎราชกุมารนะครับมี3พระองค์นะครับในราชวงศ์จักรีเนี่ยมี3พระองค์นะครับที่ได้รับตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารนะครับพระองค์แรกคือสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตนะครับสยามมกุฎราชกุมารเป็นพระองค์แรกของราชวงศ์จักรีนะครับที่ได้รับสถาปนาขึ้นในตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารนะครับพระองค์ที่2ก็คือรัชกาลที่6นะครับเมื่อก่อนพระองค์เป็นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารนะครับภายหลังพระองค์ก็ได้ขึ้นเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่9นะครับก็มีเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์นะครับก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับพระยศในขณะนั้นนะครับแล้วก็ภายหลังนะครับก็คือณปัจจุบันพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชนะครับเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะครับแล้วก็สุดท้ายหม่อมเจ้านะครับขอโทษนะครับขอมาที่สิ้นพระชนก่อนนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็พระองค์เจ้านะครับจะใช้ว่าสิ้นพระชนนะครับแล้วก็หม่อมเจ้านะครับหม่อมเจ้าจะใช้ว่าถึงชีพิตักใสหรือว่าสิ้นชีพิตักใสก็ได้
ถึงชีพิตักใสหรือสิ้นชีพิตักใสก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับหม่อมเจ้านะครับใช้ได้2คำนะครับอันนี้ก็เป็นคำกริยาศัพท์ที่เกี่ยวกับเสียชีวิตนะครับต่อไปแต่งหนังสือคำประพันธ์เนื้อร้องทำนองเพลงนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีสยามมกุฎราชกุมารหรือว่าสยามบรมราชกุมารีจะใช้ว่าทรงพระราชนิพนธ์นะครับโดยเฉพาะรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เนี่ยมีเพลงพระราชนิพนธ์เยอะมากนะครับรวมถึงสมเด็จพระเทพนะครับสยามบรมราชกุมารีก็มีเพลงพระราชนิพนธ์เหมือนกันที่คุณนึกออกคือเพลงส้มตำอ่ะที่ให้คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องนะครับเพลงส้มตำเนาะของสมเด็จพระเทพนะครับถ้าเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้านะครับจะใช้ว่าทรงพระนิพนธ์นะครับทรงพระนิพนธ์นะครับใช้ว่าทรงพระนิพนธ์นะครับสำหรับพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้านะครับถ้าเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้านะครับใช้ว่าทรงนิพนธ์นะครับทรงนิพนธ์สำหรับพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้านะครับเรามาดูกันต่อทำบุญนะครับทำบุญถ้าเป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนะครับสยามมกุฎราชกุมารแล้วก็สยามบรมราชกุมารีจะใช้ว่าทรงบำเพ็ญจะเขียนพอไหมเนี่ยทรงบำเพ็ญพระราชขออนุญาตขึ้นนะกุศลครูเป็นคนเขียนตัวใหญ่อ่ะเขียนตัวเท่ามองแกงนี่แหละทรงบำเพ็ญพระราชกุศล นะครับสำหรับพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนะครับสยามมกุฎราชกุมารแล้วก็สยามบรมราชกุมารีนะครับถ้าเป็นสมเด็จพระบรมวงศ์นะครับชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ลงมาถึงพระองค์เจ้านะครับจะใช้ว่าทรงบำเพ็ญพระกุศล ลิ้นพันทรงบำเพ็ญพระกุศลเนาะทรงโอ้เขียนผิดทรงบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพระกุศล นะครับสำหรับพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้านะครับถ้าเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าเนี่ยจะใช้ว่าทรงบำเพ็ญกุศล นะครับก็คือทำบุญนั่นเองนะครับมีความประสงค์นะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์นะครับสมเด็จพระบรมราชินีสยามกุฎราชกุมารสยามบรมราชกุมารีนะครับจะใช้ว่ามีลืมกดลืมสอมีพระราชประสงค์ก็คือมีความต้องการนะครับประสงค์ก็คือต้องการเนาะเช่นมีประสงค์จะซื้อสินค้าอะไรแบบนี้นะครับเป็นประสงค์นี้เป็นภาษาเขียนนะอันเนี้ยประสงค์เนี่ยเป็นภาษาเขียนถ้าเป็นภาษาพูดก็คือต้องการน่าจะต้องการเนาะต้องการซื้อของหรือว่าประสงค์ซื้อสินค้าของซื้อสิ่งของเนี่ยถ้าเป็นคำภาษาเขียนซื้อสินค้าเป็นสิ่งที่ต้องซื้อใช่ไหมถือว่าเป็นสินค้านะครับถ้าเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้านะครับถ้าใช้ว่ามีความประสงค์จะใช้ว่ามีพระประสงค์นะครับมีพระประสงค์นะครับมีพระประสงค์ก็คือมีความต้องการนะครับของพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้านะครับแล้วก็ทรงประสงค์เนี่ยใช้สำหรับพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้านะครับต่อไปพูดจริงๆอ่ะใช้ตรัสก็ได้ตรัสบอกตรัสเหมือนบอกกล่าวอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นพูดถ้าเป็นกริยารัชศัพท์เนี่ยจะต้องใช้ว่า
ถ้าใช้สำหรับพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนะครับสยามกุฎราชกุมารแล้วก็สยามบรมราชกุมารีจะใช้ว่ามีพระราชดำรัสใช่ไหมดำรัสดำรัสนี่ก็เป็นภาษาเขมรนะครับตรัสดำรัสนะครับแต่ว่าราชดำรัสเนี่ยไม่ถือว่าเป็นในนี่นะไม่ถือว่าเป็นสมาร์ทเพราะว่าดำรัสไม่ใช่ภาษาบาลีสันสกฤตระวังข้อสอบเอามาหลอกนะครับถ้าเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าจะใช้ว่ามีพระดำรัสนะครับมีพระดำรัสนะครับแล้วก็ถ้าสำหรับพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าจะใช้ว่าทรงรับสั่งนะครับก็คือทรงรับสั่งทรงพูดว่าอย่างไรก็ว่าไปนะครับต่อไปทักทายทักทายนะครับถ้าเป็นใช้กับพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนะครับสยามกุฎราชกุมารแล้วก็สยามบรมราชกุมารีนะครับจะใช้ว่ามีพระราชชะปะติตินี่ตอปะตักนะสองอยากสันฐานมีพระราชปฏิสันฐานนะครับก็คือทรงทักทายนั่นแหละพระมหาใช้กับพระมหากษัตริย์เสด็จพระบรมราชินีนะครับสยามกุฎราชกุมารแล้วก็สยามบรมราชกุมารีนะครับถ้าเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ลงมาถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าเนี่ยจะใช้ว่าไม่มีคำว่าราชนะครับก็คือมีพระปฏิสันฐานมีพระปฏิสันถารนะครับสำหรับพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าแต่ถ้าเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าเนี่ยจะใช้ว่าตรัสทักทายหรือว่าทรงทักทายก็จะไม่ใช่ว่าพระปฏิสันถารหรือว่าพระราชปฏิสันถารนะครับก็จะลดหลั่นขอใช้คำว่าลดหลั่นละกันเนาะลดหลั่นตามพระอิสริยยศของพระองค์นะครับรายงานรายงานถ้าเราจะรายงานนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนะครับสยามกุฎราชกุมารสยามบรมราชกุมารีนะครับจะใช้ว่ากราบบังคมทูลรายงานนะครับถ้าเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าเนี่ยจะใช้ว่ากราบทูลรายงานนะครับแล้วก็ทูลรายงานเนี่ยใช้กับพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าเท่านั้นนะครับให้ไม่ใช่เป็นอันในญี่ปุ่นละอันในญี่ปุ่นละให้ถ้าเป็นสิ่งของที่มีขนาดเล็กหรือว่าเราสามารถที่จะยกถวายได้นะครับก็จะใช้ว่าสี่พระอิสริยยศนี้นะครับจะใช้แบบนี้นะครับก็คือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหรือว่าแบบนี้นะเวลาเขียนสามารถเขียนแบบนี้ได้อย่างเงี้ยได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมก็คือไปอย่างน้อยนะครับเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายอะไรดีทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายของที่ระลึกสมมติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือเป็นสิ่งของเล็กหรือว่าที่สามารถที่จะยกขึ้นถวายได้ทูลนะครับทูลเนาะแต่ถ้าเป็นสำหรับพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับลงมาถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าใช้ว่าถวายนะครับไม่ต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะครับต่อไปถ้าเป็นสิ่งของใหญ่หรือว่าสิ่งที่ยกไม่ได้นะครับจะต้องใช้ว่าน้อมเกล้านะครับอันนี้ยกไม่ได้นะครับใช้ว่าน้อมเกล้านะครับหรือว่าอันนี้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนะครับหรือว่าน้อมเกล้าแบบนี้ก็ได้น้อมเกล้าก็สามารถที่จะใช้ไปอย่างน้อยได้นะครับสำหรับสี่พระอิสริยยศนี้นะครับพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีสยามกุฎราชกุมารแล้วก็สยามบรมราชกุมารีนะครับแต่ถ้าเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าหรือว่าพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าเนี่ยจะใช้ว่าถวายเฉยๆนะครับก็ใช้ถวายเช่นเช่นลองยกตัวอย่างดีกว่าถ้าเป็นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมใช่ไหมผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อกี้จังหวัดอะไรนนทบุรีเปลี่ยนจังหวัดบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
รถยนต์แด่พระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอ่ะเป็นต้นนะครับรถยนต์นี้ยกไม่ได้แน่นอนเด็กๆยกรถยนต์ไหวไหมยกนะไม่ใช่เข็นนะยกไม่ได้ใช่ไหมเป็นต้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับต่อไปวินิจฉัยก็เหมือนประมาณว่าเป็นเขาเรียกอะไรวิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินนะครับวิเคราะห์ตัดสินแบบนี้นะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์นะครับก็จะเป็นมีพระบรมราชบรมใช่ไหมวินิจฉัยก็เหมือนอะไรแบบตัดสินใจตัดสินไม่ใจดีกว่าตัดสินวิเคราะห์ค่าคำอย่างวินิจฉัยอะเราทุกคนต้องเคยไม่สบายเนาะไม่สบายเรามีอาการเช่นปวดศีรษะมีน้ำมูกเจ็บคออะไรอีกอะตัวร้อนเป็นไข้วินิจคุณหมอไปโรงพยาบาลคุณหมอใช้เขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าท่านนึกถึงหมอนึกถึงอะไรอ่ะเข็มฉีดยาละหนึ่งแต่ครูโป้งนึกถึงอะไรรู้ป่ะครูโป้งถึงไอ้เนี้ยไอ้ที่เขามันเสียบหูอะแล้วก็มันจะไปสายๆแล้วมาจิ้มตรงเนี้ยมาวัดชีพจรบ้างปอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือหมอในความคิดครูโป้งอ่ะเป็นแบบนั้นวินิจฉัยก็คือหลังจากที่หมอดูแล้วอ๋อเนี่ยไข้หวัดใหญ่สมมตินะครับอันนี้คือวินิจฉัยคือตัดสินหรือว่าวิเคราะห์เนาะนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์จะใช้ว่ามีพระบรมราชวินิจฉัยนะครับถ้าเป็นสมเด็จพระบรมราชินีสยามมกุฎราชกุมารหรือว่าสยามบรมราชกุมารีจะใช้ว่ามีพระราชวินิจฉัยเออเราเรือดูไม่เหมือนเราเรือเลยเดี๋ยวนะมีพระราชวินิจฉัยนะครับสำหรับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับสยามมกุฎราชกุมารขอโทษสยามมกุฎราชกุมารแล้วก็สยามบรมราชกุมารีนะครับถ้าเป็นสมเด็จพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าเนี่ยจะใช้ว่ามีพระวินิจฉัยนะครับมีพระวินิจฉัยนะครับอันนี้ใช้ว่ามีพระวินิจฉัยนะแต่ถ้าเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้านะครับใช้ว่าทรงวินิจฉัยก็คือทรงตัดสินนะครับอุตสาหะนะครับอุตสาหะคือความพยายามความพยายามนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนะครับสยามมกุฎราชกุมารแล้วก็สยามบรมราชกุมารีจะใช้ว่าพระราชอุตสาหะนะครับถ้าเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าใช้ว่าพระอุตสาหะนะครับถ้าเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าใช้ว่าทรงอุตสาหะนะครับก็จะมีความลดหลั่นสังเกตได้ว่าจะมีความลดหลั่นนะครับตามพระอิสริยยศนะครับ